สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ๊อบมาร์ตินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าฟรายถากใบเล็กๆนะครับผมว่าใบใหญ่ๆตอนนี้ทุกคนมีกันหมดละถือกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแต่ว่าดีเทลที่จะทำให้เราเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นกับการใช้กระเป๋าฟรายถากเนี่ยก็คือพวกกระเป๋าใบเล็กๆนี่แหละครับก็ของผมก็มีอยู่ประมาณนี้ฮะเท่าที่โชว์แต่จะมีชักอีก2ใบนะครับก็จะเป็นใบสีแดงกับใบสีน้ำเงินเข้มนะครับแต่ละใบเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นรุ่นอาร์ตก็เอาไว้สำหรับใส่พวกปากกาดินสอนะครับของผมเนี่ยเป็นสีแบบเขียวสะอาดนะครับแล้วก็ตัดกับสีฟ้าๆนะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้ F ที่เป็นดูเป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยเป็น F ตัวเดียวนะครับนี่ข้อดีของอันนี้นะครับก็คือว่าดูดีไซน์เก๋เท่ดูแบบเอาไว้ใส่หูฟังเอาไว้ใส่แปรงสีฟันยาสีฟันได้ครับใส่ปากกาใส่ดินสอได้แต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือเปิดยากครับเวลาจะเปิดปิดแต่ละครั้งเนี่ยเปิดยากทำให้เวลาที่เราจะใช้งานต่างๆเนี่ยก็มีความลำบากนะครับตรงนี้สามารถที่จะเน็บเอกสารหรือว่าอะไรได้นี่ผมว่าเน็บทิชชู่เอาไว้นะครับเป็นอันนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคือใช้ดีครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้ยากเพราะว่าตรงสายอีลาสติกเขานะครับอันที่เข้ารอบ10อันสุดท้ายในคลิปที่แบบรวมของที่ผมให้เข้ารอบก็คืออันนี้ครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาทนทานกล้องโฟกัสไม่เอ่ยทนทานบางเบาเปลี่ยนรีฟิลได้ครับคือทุกคนต้องจดงานอะถึงแม้ว่าเราจะจดผ่านในคอมพิวเตอร์หรือว่าในโทรศัพท์มือถือผมยังคิดว่าการจดในสมุดแบบนี้ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นคือชีวิตคนเราต้องกระจายความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆอย่าเอาทุกอย่างไปฝากไว้แค่ในโลกออนไลน์หรือบนระบบคลาวด์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากราคา1,000 กว่าบาทแล้วก็แนะนำมากๆครับอยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูอันนี้น่าจะชอบนะครับส่วนใบที่ผมมีความรู้สึกว่าคุ้มมากๆคุ้มที่สุดเลยครับแล้วก็เชียร์สุดๆครับคือใบนี้ครับคือตอนนี้ผมใช้ใบนี้เป็นกระเป๋าสตางค์อยู่นะครับคือใส่กุญแจบ้านคีย์การ์ดบัตรทั้งหมดที่มีสตางค์เหรียญทุกอย่างครับอยู่ในใบเซเรน่าอันนี้อันเดียวหมดเลยนะครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันดูเหมือนกระเป๋าแบบเป็นเพนซิลเคสหรือเปล่าหรือว่ามันจะดูแบบเป็นแฟมินินไปไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่แอททิจูดของเราครับมันอยู่ที่การนำไปใช้ครับผมเห็นหลายคนเอาใบนี้ไปใช้เป็นกระเป๋าสตางค์เป็นลองวอลเล็ตแล้วก็คล้องกับอันนี้ครับเนี่ยเท่มากแล้วก็ห้อยคือมันใช้ดีมากครับจังหวะจากโคนการใช้ฟีลลิ่งหรือความจุเขาเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหเป็นใบที่คุ้มมากครับคือส่วนใหญ่แล้วผมก็จะกลับมาใช้ใบนี้เยอะที่สุดนะครับส่วนใบที่เป็นการ์ดนี้สำหรับใส่การ์ดครับเป็นสีส้มนี่ส้มดำครับส้มดำนี่แกะให้ดูข้างในก็มีการ์ดเต็มไปหมดนะครับก็ฟีลลิ่งเหมือนกันเป๊ะเลยครับคือเปิดปิดค่อนข้างลำบากครับแต่ก็น่ารักดีครับก็มีเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ใส่พวกบัตรต่างๆที่เราไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ก็เก็บไว้ได้นะครับส่วนใบเล็กครับแบร์นี่น่ารักมากๆผมมองว่าใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ใครจะเริ่มต้นเล่นฟรายถากลองใช้ใบนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าราคาเขาน่ารักมาก1,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็เวลาที่คล้องคอเนี่ยนี่เอามาคล้องคอแบบนี้ครับแล้วก็ห้อยอ่ะผมว่ามันเท่มากอ่ะคือผมเห็นคนใช้กันเยอะมากนะครับแล้วก็บางครั้งเขาก็แบบเป็นดิสเพลย์ที่ร้านเนี่ยอยู่บนหุ่นนะครับที่ร้านพอนโต้เนี่ยก็เท่มากแล้วก็ต้องหาสีกับตรงเนี้ยให้มันเข้ากันซึ่งผมบังเอิญเจอธีมที่เข้ากันนะครับคือชอบมากแล้วผมต้องหานะนี่ก็เข้ากันนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นใบแบบสีเขียวสะท้อนแสงแล้วก็ดูสะอาดก็หายากบางช่วงครับบางช่วงก็หาง่ายบางช่วงก็หายากนะครับทุกใบนี้มีแต่คนขอซื้อเลยครับใช้ไปก็พี่เมื่อไหร่จะขายบอกก็พูดกันอย่างนี้นะฮะก็แล้วแต่ช่วงจังหวะนะครับบางทีดูรีวิวแล้วก็แบบเอ้ยสีสวยเดินเข้าไปที่ร้านอาจจะไม่มีของนะครับส่วนใบ Max ครับนี่ก็เป็นกระเป๋าสตางค์คลาสสิกนะครับจุเยอะนะครับเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็ดีครับเพียงแต่ว่าทุกครั้งเราต้องเปิดปิดแป็กเขาเท่านั้นเองพอเปิดปิดแป็กกับเลือกแบบเป็นซิปเนี่ยผมว่าเป็นซิปง่ายกว่าครับคือ2ใบเนี้ยของเนี่ยครับจุเท่ากันเลยคือของในนี้โยนมาอยู่ในแม็กได้ของในแม็กโยนอยู่ในเซเรน่าได้อันนี้ถูกกว่าเยอะนะครับอันนี้1,000 กว่าบาทอันนี้3,000 กว่าบาทนะครับ
นี้คือถ้าถามว่าจะให้ผมซื้อเป็นแบบใบใหญ่ไหมผมคงไม่ซื้อครับณปัจจุบันนะผมคงใช้ใบนี้ต่อไปเพราะว่าชอบมากนะครับส่วนใบที่สารพัดประโยชน์ครับใบนี้ครับชักก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ใครเริ่มต้นเล่นเนี่ยแนะนำมากสารพัดประโยชน์ครับคือถือเป็นคลัชได้อะคือแต่งตัวเท่ๆธรรมดาโทรศัพท์มือถือเอา power bank เอาทุกอย่างใส่ลงไปในชักเนี่ยก็เป็นคลัชได้นะครับแล้วผมว่าไซส์เขากำลังดีมากๆคือแนะนำมากๆนี่ผมก็เป็นแบบสีแดงแล้วก็เป็นเฟดนะครับมีริ้วรอยเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไอ้นี้นะครับก็จะเป็นสายคล้องผมชอบมากครับสายคล้องนี่คือ material ตรงนี้ของเขาเนี่ยดีนะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็อะไรมาขูดขีดก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็อะไหล่เขาดีหมดทุกอย่างเลยครับเวลาที่คล้องด้วยกันแล้วก็ดูน่ารักมากๆนะครับคราวนี้ครับมาเข้าสู่รอบคัดเลือกครับ final ของเราว่าทั้งหมดนี้ใบไหนที่ผมเชียร์มากที่สุดนะใบที่ผมเชียร์มากที่สุดเข้ารอบ1 2 3นะครับแต่ว่าไม่จัดอันดับนะก็จะมีใบนี้ครับเป็นเซเรน่านะครับใบที่2ครับนี่เซเรน่าหรือแบรนด์เนี่ยเพื่อนๆเลือกเอาเลยแล้วแต่ชอบไซส์ครับฟีลิ่งเขาเหมือนกันใบที่2ครับผมชอบสมุดจดของเขานะครับแล้วก็แน่นอนครับใบที่3นี่เป็นรุ่นฉักของมันต้องมีครับคือเอาไว้จัดระเบียบของในกระเป๋าเนี่ยต้องมีนะครับมุมมองของผมว่าเวลาที่เรามีกระเป๋าใบใหญ่แล้วเนี่ยแล้วเรามีกระเป๋าใบเล็กๆข้างในเนี่ยนะครับมันจะช่วยเติมเต็มลุคของเราเนี่ยให้ดูแบบ complete ลุคดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองค่อยๆเก็บไปทีละใบครับคือมูลค่ามันก็เยอะนะถ้าตีว่าอันนี้1,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทคือมันก็แบบนี่1,000 กว่าบาทเห็นไหมคือรวมแล้วเนี่ยมันมูลค่ามันเยอะนะแต่มันมีความสุขทางใจอะครับมันเป็นอินเนอร์มันเป็นอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้เห็นแล้วก็มีความสุขแล้วก็จำได้ว่าแต่ละใบเนี่ยเราได้มาจากสาขาไหนอันนี้ได้มาจากสยามอันนี้ได้มาจากสยามพารากอนนะครับอันนี้ได้มาจากเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียนะครับอะไรประมาณนี้คือมันสร้างความจดจำให้กับเราเพราะฉะนั้นเป็นแบรนด์ที่มีแอททิจูดมากนะครับสมมุติผมรีวิวแบบนี้ครับสมมุติเพื่อนๆชอบแบบนี้บางทีเข้าไปหาในร้านมันอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องตามหากันนิดนึงพอเจอแล้วก็จะรู้สึกหวงแหนอยากจะสะสมเป็นเจ้าของนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆอยากจะเลือกซื้อใบไหนกันก่อนหรือว่าเพื่อนๆมีใบไหนแนะนำอย่างเงี้ยก็ลองแวะเข้ามาแชร์มาพูดคุยมาคอมเมนต์ในช่องผมได้นะครับใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยช่องผมนี่โหคลิปเยอะมากนะครับคนอื่นเขาทำกันวีคละแค่คลิป2คลิปผมเนี่ยโอ้โหนี้ลงไปประมาณ 4-5 คลิปแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับยังไงฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องผมด้วยใครที่เจอ YouTube นี้หรือแวะผ่านเข้ามาเจอนะครับลองไล่ดูคลิปอื่นๆของทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านี่มีรีวิวหมดแล้วนะครับใครที่รักไฟถากเหมือนกันก็กด Subscribe เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ